อะไรลุงพูดเสมอว่ามันมาจากการทดลองนิวเคลียร์ไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนครับเรื่องนี้มันมาจากทดลองนิวเคลียร์ไฮโดรเจนเมล็ดมันแตกตัวแล้วมันกลืนออกซิเจนกันมากมายกับกองในโลกใบนี้เมื่อออกซิเจนมันน้อยลงมันก็เบาก็ได้อย่าลืมออกซิเจนมีน้ำหนักนะครับมันเบาพอเวลามันเบาไอแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันก็จะน้อยลงแปลว่ารักษาตัวเองไม่ค่อยได้มันเบาอ่ะรู้จักคำว่าเบาไหมครับไอตรงนี้ต้องเข้าใจเรื่องของมู่เล่ห์ครับไพรวีนถ้ามันเบาเวลาหมุนรอบตัวเองเนี่ยครับน้ำหนักเขาเรียกว่าโมเมนตัมนะถ้ามันเบาโมเมนตัมมันจะน้อยกว่าหนักเมื่อหมุนอยู่ในรอบเท่าๆกันอาจจะทำนองเนี้ยไอ้มาไปยังเครื่องกลนะเนี่ยไปเครื่องกลเครื่องยนต์แล้วนะที่พูดเนี่ยเอาล่ะอย่าไปตรงนั้นเพียงแต่บอกว่ารู้ได้เลยแล้วครับว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ทำระเบิดนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์ที่มันลดทดลองเท่ากับตัวไหร่แล้วมันกินชั้นบรรยากาศออกซิเจนหมดเท่ากับตัวไหร่นั่นคือต้นเหตุที่หนึ่งทำให้โลกร้อนเมื่อมันเล็กโลกมันเล็กลงมันร้อนมันเล็กลงดวงอาทิตย์มันก็ดูดเข้าพอๆกันจะพูดด้านไหนทีเนี้ยจะพูดด้านดวงอาทิตย์มาก็เล่าให้ฟังแล้วเมื่อกี้นี้ถ้าพูดด้านโลกไปก็มนุษย์โลกเนี่ยมันทําให้โลกเล็กลงเพราะทดลองนิวระเบิดนิวเคลียร์มันเล็กลงไม่ตรงนั้นไอ้ตามที่บอกว่าไฮโดรเจนมันคืนกินออกซิเจนมันจะมีฟ้ามีฝนที่ไหนทีเนี้ยเห็นไหมเห็นหรือยังที่มันแห้งแล้งใช่อยู่จริงอยู่นะวันนี้โลกวันนี้มันมีที่น้ําท่วมน้ําหลากด้วยลองคิดพื้นที่สิครับเออแต่มันท่วมก็ท่วมแหลกลานมันแห้งก็แห้งบรรลัยวายวอดร้อนก็เหมือนกันนะทีนี้ความร้อนมันขึ้นมามากกว่าไฟไหม้ปกไม่ป่าว่าไปมันร้อนมากกว่าน้ําร้อนไอ้น้ําที่มันเกิดขึ้นมาน้ําฟ้าน้ําฝนเนี่ยครับกับคําว่าร้อนเนี่ยร้อนมันมากกว่าเมื่อร้อนมากกว่าถามว่าโลกวันนี้จะมีน้ําท่วมโลกไหมเนี่ยมันไม่ท่วมอยู่แล้วล่ะครับจะไปท่วมได้ยังไงก็มันร้อนมากกว่าเออใช่ป่ะใช่นะมันก็เหือนแห้งเลยเหือนเลยไปอยู่แล้วล่ะครับมันเลยเหยแม้กลางทะเลนะเวลานี้น้ําก็เลยเหยอยู่นะเดี๋ยวนี้ด้วยเลยเหือนเลยเหยนะครับแล้วเหิดนะไม่ได้กลายเป็นไอนะให้รู้ไว้อย่าไปคิดว่ากลายเป็นไอลอยขึ้นไปเป็นเมฆตกไปเป็นฝนคิดผิดแล้วจ้ะผิดหมดแน่นอนอ่ะภาษาลุงนี่แหละผิดหมดแน่นอนเรื่องฝนตกนะมันระเหิดรู้จักคำว่าระเหิดไหมครับระเหิดระเหยเนี่ยรู้จักพระยับแดดไหมครับนั่นแหละต้องไปกลางทะเลทรายถึงจะเห็นชัดเจนพระยับแดดคนไหนสังเกตขับรถเวลาไปถนนหน้าต่างถนนยางมาตอยเนี่ยมองไปยันพระยับแดดเห็นชัดเลยปับปับเลยนั่นนะคือคำว่าระเหิดระเหยก็แปลว่ามันน้ํานี่นะครับที่มันระเหิดระเหยออกไปถ้าเราบอกว่ามันร้อนกว่าเย็นโลกนี้มันร้อนกว่าเย็นมันก็ระเหยระเหยออกไปมันก็กลายเป็นพลังงานนะไม่หนีไปไหนแล้วครับก็พลังงานสสารมันโคประเดกันอยู่มันทํางานเชื่อมโยงกันอยู่สสารกับพลังงานมันก็รักษาความสมดุลมันโดยธรรมชาติมันเองนะแต่มนุษย์เมื่อเวลามาทดลองนิวเคลียร์มันไวมันกินไวรู้ไหมครับจะตายเพราะตรงนี้นั้นมันจะร้อนกับร้อนเอาหวังว่าคุณจะเข้าใจแล้วเนาะเอาล่ะกลับมาถึงที่บอกว่าเมื่อโลกมันเล็กลงเล็กลงเกิดมาจากเหตุใดโลกจึงเล็กลงลุงบอกว่ามันเกิดจากการทดลองนิวเคลียร์ผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับไม่เปลี่ยนคำพูดเด็ดขาดนะคำนี้รู้ไหมลุงกำลังด่านักฟิสิกส์อยู่เวลานี้ฟิสิกส์นิวเคลียร์เวลารู้ป่ะนะทีนี้พวกมันทําขึ้นมามันเดือดร้อนคนทั้งโลกอ่ะ7-8 พันล้านคนเนี่ยนะมันจะไปเทิดทูนบูชาวิทยาศาสตร์อะไรกันละกันหนาเลยเวลานี้จะรู้นะนะหยุดกราบไหว้วิงบอลมันได้ยังไง
กลับมาธรรมชาติเฉยเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เล่าให้ฟังตอนนี้โอเคเลยหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะว่าไอ้ที่มันเล่โลกมันเล็กลงไวแล้วทำให้โลกหมุนเร็วขึ้นกว่าเดิมมาจากการทดลองนิวเคลียร์ก็คือผลพวงความสามารถของมนุษย์นั่นแหละก็เพราะอย่างนั้นแหละมันถึงเกิดลูกหงอกขึ้นมาในเวลานี้เอามันฝนมันแรงนักหนาเลยจะทำให้ฝนมาตกทั่วโลกให้ดูเอามันเดือดร้อนลุงอ่ะเข้าใจพูดอย่างกับเป็นเจ้าของโลกใช่ว่าก็มันเดือดร้อนเดือดร้อนลุงแทนที่อยู่นอนหิวก็กินก็นอนตื่นมาจะได้หลับเดี๋ยวต้องเดินทางไปทําให้ไปฝนตกในแต่ละทวีปที่มีทะเลทรายเนี่ยมันเดือดร้อนลุงใช่แล้วล่ะครับหรือจะปล่อยให้ตายทั้งหมดอ่ะเอ้าไม่ได้พูดเล่นนะไฟไหม้ออสเตรเลียเมื่อปีที่แล้วผ่านนะสัตว์หมดไปหลายล้านตัวนั่นเห็นมั้ย 0,000 นั่นน่ะอย่างเงี้ยทุนลอสแอนเจลิสอ่ะอเมริกาฝั่งตะวันตกอ่ะกับออสเตรเลียเนี่ยหนักเลยนะครับหนักมากๆแล้วปีนี้ยังไม่รู้หมู่ดิจ่านะครับปี64เนี่ยจะหนักกว่าเดิมหรือเปล่าไม่แซ่บเชื่อว่าเป็นไปได้นั้นตรงเนี้ยลุงจะพยายามทำงานตัวนี้ให้ในปีต่อไปในปี64เนี่ยครับจะหาวิธีไปทำให้ฝนตกที่ออสเตรเลียก่อนก็แล้วกันนะจริงๆออสเตรเลียกับรัสเซียมันไม่ได้ไกลกันนะครับบินตรงนี่สบายนะบินตรงใช่ไหมล่ะเห็นไหมใช่ไม่ได้ไกลกันใช่กว่าเราเรื่องก่อนอ๋อใช่อย่างนี้เป็นต้นนะครับ โอเคนะนี้หวังว่าคงจะ get into คือเข้าใจอ่ะเนาะไอ้เรื่องของโลกใหญ่ไม่ต้องพูดถึงแล้วเรื่องของเล็กเพราะว่าคำว่าใหญ่คำว่าหมุนช้าเป็นมาตรฐานเดิมงั้นอย่าไปพูดถึงมันก็พอแล้วพูดถึงก็สับสนเอาเรื่องเล็กลงนี่มาว่ากันด้านเดียวนะครับเราจะเข้าใจเพราะว่าเปรียบเทียบได้โดยง่ายเนี่ยก็แค่นี้เองครับหลักการมีอยู่แค่นี้โลกใบนี้หมุนได้เพราะดวงอาทิตย์ทีนี้โลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยมันเร็วเท่ากับนะความเร็วเท่ากับแสงนะครับโลกไม่ว่ามันจะใหญ่หรือมันจะเล็กโลกใบนี้นะครับโลกใบนี้จะใหญ่จะเล็กหมดฤทธิ์หมดเดชเลยทำมาโลกใบนี้จะใหญ่จะเล็กนะครับมันจะใหญ่หรือมันจะเล็กมันหมุนรอบตัวเองเนี่ยมันจะมีความเร็วเท่ากับแสงโทษจะให้มันต่างกันความเร็วของโลกใหญ่กันนี่มันใหญ่กว่าน้อยนี่มันเล็กน้อยโลกโอเคนะมาฟังดีนะถ้าเป็นระยะทางมันใหญ่กว่ายืดไประยะทางมันยาวกว่าเห็นไหมครับเล็กยืดไประยะทางมันสั้นกว่าตามที่แรกให้ดูนะแต่เวลามันหมุนรอบเท่ากันเนี่ยรอบเท่ากันไม่ว่ามันจะใหญ่หรือมันจะเล็กความเร็วมันก็ยังความเป็นความเร็วณวินาทีนั้นของมันเมื่อกี้เป็นความเร็วเปรียบเทียบระหว่างใหญ่กับเล็กโอเคไหมเวลานี้เดี๋ยวนี้มันจะใหญ่หรือมันจะเล็กอย่าไปสนใจกับมันแต่ความเร็วในรอบเนี่ยหมุนหนึ่งรอบความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงนะครับนะไม่ว่ามันจะใหญ่แล้วมันจะเล็กมันจะใหญ่ความเร็วเท่ากับแสงใครว่าเอาแสงมีความเร็วเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็ลบตรงนี้ออกไปซะความเร็วของแสงเนี่ยแสงปื้ดๆเนี่ยนะครับแสงนี่แหละครับแสงนี่แหละครับแสงกับพริบนี่แหละโอเคไหมครับหวังๆว่าเข้าใจแล้วนะแสงกับพริบเนี้ยโอเคไหมครับเข้าใจเนาะเนี่ยความเร็วของแสงเนี่ยลุงทำไมถึงมีความสามารถใช้พลังงานโฟตอนของแสงรักษาอะไรต่างๆสารพัดรักษาได้
ก็ลุงเข้าใจเออก็คนมันเข้าใจอ่ะโอเคไหมมันเข้าใจใครๆก็เข้าใจที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เข้าใจคนกับลุงคนเดียวหรอกครับเรื่องแสงความเร็วแสงมันเข้าใจกันทั้งโลกแหละแสงมีความเร็วเคลื่อนที่คุณเข้าเร็วเอาเสียเท่าว่า300,000กมงต่อวินาทีเนี่ยความเร็วของมันของโลกไม่ว่ามันจะเล็กมันจะใหญ่หรือมีความเร็วเท่ากับแสงเนี่ยความเร็วหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบเนี่ยครับให้รู้มันหมุนเร็วขนาดนั้นนะโลกวันนี้หมุนเร็วขนาดดูมันเนี่ยแค่นี้ครับถึงบอกว่า24ชั่วโมงเนี่ยนะครับหมุนปื้อ24ชั่วโมงเนี่ยก็ต้องคิดข้อรอบนอกสิครับที่มันเร็วอย่ามาคิดในตัวสิครับในตัวนี้มันก็ช้าสิครับเห็นไหมในโลกนี้ก็รู้แค่24ชั่วโมงแต่ระยะทางเนี่ยมันโหดสิครับหมุนหนึ่งรอบระยะทางมันระยะทางมันเนี่ยระยะทางมันนะหนึ่งรอบนะ300,000กิโลเมตรต่อรอบนะครับโลกใบนี้งงเนาะโลกวันนี้หนึ่งรอบมันจะมีความเร็วเท่ากับแสงหนึ่งวินาทีมันเดินทางได้300,000กิโลเมตรต่อวินาทีอะไรอย่างเพราะฉะนั้นโลกเนี่ยมันหนึ่งรอบเนี่ยมันไปตั้ง300,000กิโลเมตรต่อวินาทีนะโยมมีใครรู้สึกมั้ยเห็นไหมทุกวันนี้เขาวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของโลกกี่หมื่นเอา13,000กม.เท่านั้นเองครับก็มาวัดแค่ตรงไหนแค่พื้นที่โลกลุงพูดคำว่าโลกเนี่ยมันเป็นทั้งชั้นบรรยากาศด้วยนะเห็นไหมคำว่าโลกเนี่ยมันชั้นบรรยากาศด้วยนะครับคำว่าโลกเออสุดอากาศมันก็เป็นอวกาศคำว่าโลกมีใครพูดเหมือนลุงอย่างนี้ดีกว่าเอาเหมือนก็ดียินดีครับใช่ไหมฮะก็เพราะอย่างนี้แหละมันก็ไม่จำแนกแจกแจงให้ได้กรุณาพิจารณาการใช่ไหมครับเนี่ยเมื่อวานก็บอกเราคือโลกโลกคือเราเมื่อวานก็เล่าเรื่องนี้เรากับโลกเป็นสิ่งเดียวกันเมื่อเป็นสิ่งเดียวกันก็พูดเรื่องโลกได้สบายมันจะเหลืออะไรเออใช่ถ้าเป็นสิ่งเดียวกันจริงมันก็พูดเรื่องของการมูฟเมนต์ของโลกได้สบายมันจะไปยากอะไรกันเออเอาใช่ด้วยพี่หรือใครจะว่าไงไหนมาเพราะนั้นถ้าหากว่าท่านได้กรุณาพิจารณาตามนะสุดท้ายท่านก็จะเข้าใจว่าท่านคือโลกคือท่านถามจริงเพราะมันต้องอาศัยการเข้าถึงที่ว่าเนี่ยจึงจะรู้เข้าถึงเป็นหนึ่งเดียวกันคําว่าหนึ่งเดียวกันในความหมายของลุงเหนือกว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันของไอน์สไตน์เยอะเลยไอน์สไตน์เนี่ยทฤษฎีสมมติภาพก็คือที่เป็นทฤษฎีรวมก็คือทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เขาอธิบายในเชิงเปรียบเทียบของลุงอธิบายเป็นหนึ่งเดียวกันแท้ๆเลยแบบฟิลลิ่งฟิลเลอร์แหละอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมแบบเป็นความรู้สึกเลยนะครับว่าโลกหมุนเร็วหมุนช้าเนี่ยรู้สึกมันเลยแล้วครับมันไม่หมุนเนี่ยหมุนหรือไม่หมุนเนี่ยรู้มันเลยแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะที่มันต่างกันระหว่างท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกับผมที่อยู่ในจอเพราะฉะนั้นภาษาที่มันจะต่างกันนะครับที่มันจะไม่เข้าใจเรื่องของภาษาคือตรงนี้เองครับนั่นมันเป็นของใหม่ภาษาใหม่ภาษานี่มันเกิดขึ้นมาลุงบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ก็คือตรงนี้เออไอ้ระยะ20ต่อ21มันเปลี่ยนแปลงขนาดไหนรู้ไหมเห็นหรือยังทางด้านการเมืองฝั่งตะวันตกเห็นหรือยังครับมันเปลี่ยนแปลงความคิดของคนนะดูซิว่าอาธรรมมันจะมาสู้ธรรมะได้ไหมโอเคไหมดูซิจะไปยังไงต่อนะ11 12วันที่เหลือก็เนี่ยครับพอไหมมันจะไปนอกเรื่องแล้วเนี่ยในเวลาพูดคุยกับลุงแล้วมันจะหลุดไปยังอย่างเลย
ก็หวังว่าคงจะ get into เนาะเอาแค่นี้ก็พอไม่ต้องไปเซ็นชื่อกำกับของแค่นี้นะมันไม่เป็นไรยากยากเพราะฉะนั้นเรามาทำเข้าใจรวมกันนะครับว่าเมื่อโลกมันเล็กลงสรุปหมดนะทีนี้นะสรุปนะครับเมื่อโลกใบนี้มันเล็กลงการหมุนรอบตัวเองมันก็เท่าเดิมแต่ระยะทางมันจะสั้นอย่าลืมนะกำลังพูดถึงกับโลกกระดวงอาทิตย์นะครับตรงนี้เมื่อมันสั้นแต่ว่าโลกมันเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นเมื่อมากขึ้นดวงอาทิตย์มันส่งความร้อนมามันก็เลยร้อนหัวแตกหัวแตนในส่วนที่เป็นดวงอาทิตย์กับโลกโอเคนะทีนี้กลับมาเป็นคำถามใหม่ว่าเหตุใดโลกจึงเล็กลงลุงก็บอกว่ามันเกิดจากพวกนักวิทยาศาสตร์กลุ่มสาขาฟิสิกส์นี่แหละมันผลิตอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาไฮโดรเจนมันแตกตูมปุ๊บมันก็จะไปแอคชั่นเชนมันจะไปกลืนกินออกซิเจนหมดออกซิเจนมันจะไม่มีในชั้นบรรยากาศโลกก็เลยทำให้อะไร climate change ก็คือโลกร้อนนั่นเองมันไม่ได้เกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์ที่เขาว่าหรอกเขาจะยั่งเพราะมันไปไม่ถึงลุงที่พูดนี่มันถึงบอกว่ามาจากคาร์บอนไดออกไซด์บ้างซัลเฟอร์ไดออกไซด์บ้างคาร์บอนมอนอกไซด์บ้างเยอะแยะสารพัดมันไม่ใช่หรอกโอเคไหมครับเพราะความรู้เขายืนยันว่าความรู้เขาไปไม่ถึงลุงแล้วเอางี้ดีกว่าถามอย่างนี้แหละลุงมันได้เรื่องจิตนะโอเคนะนึกออกเนาะก็พูดกันอยู่เงี้ยพูดมานานนะที่ว่าไม่ได้พูดกันเล่นๆโอเคนะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าวิชาในพัฒนาต่อแต่มันมีแต่เป็นอาวุธก็พูดกันจังมีหลักฐานนะอยู่ในเว็บไซต์ลุงออกไงBefore Big Bang ภาษาอังกฤษกดเข้าไปดูมีอยู่ 4-5 ข้อได้ไงตัวนั้นเขียนผิดเขียนถูกก็อยู่ตรงนั้นแหละมันเป็น dead language ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นตั้งแต่ปี 4-6 ตัวนั้นยืนยันหลักเดิมที่พูดไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรกันนะโอเคไหมครับฟังไม่ต้องเสียเงินฟรีไปตรงนั้นนะไม่ได้เคลื่อนที่มันหรอกใช่ไหมต้องการให้มันอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเพราะสิ่งที่พูดเอาไว้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเนาะเอาล่ะกลับมาต้องการจริงๆคือยืนยันตัวตนนะฮะที่ทำเอาไว้ตรงนั้นโอเคไหมครับยืนยันตัวตนของตัวเองยุคสมัยนั้นโอเคนะ มันเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นเรื่องของสากลเอาไว้ให้เขาคิดกันเอาล่ะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ดงบอกว่าเมื่อต้นเหตุที่ทำให้โลกเนี่ยมันเล็กลงหรือมันหมุนรอบตัวเองเร็วขึ้นกว่าเดิมก็มาจากอาวุธนิวเคลียร์ที่มันทำให้ออกซิเจนหายไปเมื่อหายไปมันก็บอกเป็นขนาดเล็กลงนั่นเองงงไหมไม่งงนะจบตรงนี้ครับที่สุดแล้วก็ตรงนี้จึงได้เวลาที่เขาว่าวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเวลานี้มันจะเร็วขึ้นกว่าเดิมมันก็จะต้องมีการปรับเวลาใหม่ทีนี้เรื่องเวลามันเกี่ยวข้องกับอะไรกับเครื่องบินใช่ไหมครับนะเรื่องเวลาเนี่ยดีแล้วเครื่องบินที่ยังไม่บินขึ้นตอนนี้รู้ไหมผมเชื่อว่าเขาต้องจัดสรรตรงนี้อยู่เรื่องของเวลานะดีแล้วที่เครื่องบินมันยังไม่บินถ้ามันบินอยู่มันยุ่งยากนะต้องเซตอัพเวลากันใหม่เลยล่ะครับ